มันจะมีร้านกาแฟออนไลน์กับไม่ออนไลน์อ่ะร้านกาแฟธรรมดาก่อนครับเชิญครับผมอยู่ไหนอ่ะเอาใครร้านกาแฟครับเข้าห้องน้ำอ่ะโอเคเริ่มต้นใหม่ดีอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อผมลืมออกนะครับเดี๋ยวด็อกหมอเจอครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าด็อกหมอครับเราจะมาแต่ก่อนผมเคยทำเป็นหมอฟันครับตอนนี้เราจะมาขยายเป็นคลินิกทุกประเทศนะครับก็คือเวลาเราไปหาหมอนะครับเราต้องมีการจองคิวก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะทำการจองคิวผ่านแอปนะครับก็จะมีฟังก์ชันจองคิวแล้วก็ฝึกให้คำปรึกษาได้นะครับส่วนที่เกิดแอปนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราไปหาหมอแล้วคิวไม่ว่างครับ1 นะครับ2 ครับหาคลินิกต่างจังหวัดนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับเราก็แค่เปิดแอปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะได้หาหมอเฉพาะทางที่ถูกต้องนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายก็คือนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วกลุ่มผู้ที่ต้องการหาหมอเฉพาะทางนะครับก็แพลตฟอร์มนี้นะครับเราจะพยายามหาทั้งสองฝั่งนะครับก็คือทางคลินิกแล้วก็ผู้ใช้ทั่วไปนะครับมาพบกันที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับและช่องทางการติดต่อครับมีเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ iOS และ Android นะครับแล้วก็ Facebook อีเมลนะครับค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าโดเมนเนมนะครับค่าบริการคลาวด์นะครับค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ค่าแรงงานนะครับส่วนรายได้ที่เราจะเก็บนะครับคือค่าบริการจากคลินิกนะครับแล้วก็ค่าโฆษณาครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์จากการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับจากเราจะนำดีลเลอร์ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางแพทย์นะครับให้แล้วก็ทางคลินิกนะครับแล้วกันจัดซื้อนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับอะไรดีลุ้นกันหน่อยครับจัดโซนในขวดเชิญนะผมเชิญตบมือให้ด้วยกลุ่มนี้มี3คนเชิญครับเชิญครับสามสองแล้วเกิด
คิดเกะยินดีด้วยสวัสดีครับผมชื่อนายศิลป์พลเสน่หานะครับชื่อผมนะครับก็คือต้นสวดต้นกวดสวนหย่อมนะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็คือจะย่อสวนที่มันใหญ่ๆนี่ขึ้นเข้ามาในขวดได้ยังไงนะครับปัญหานี่นะครับก็คือสวนที่ใหญ่นะครับจะจัดให้มันเล็กลงที่ให้มีพื้นที่จำกัดอยู่ในขวดนะครับเกือบผ้าเลยดูส่วนบุคคลที่จะซื้อนะครับบุคคลทั่วไปครับหรือนักเดินทางครับเป็นคนรักในงานสวนนะครับเป็นคนรักต้นไม้ครับเป็นคนรักในงานศิลปะครับคุณค่าที่ได้นะครับที่ลูกค้าที่ได้ไปนะครับก็คือสามารถจัดสวนในขวดตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้นะครับดูแล้วมีจิตใจสงบนะครับช่องทางการซื้อขายนะครับคือทาง Facebook นะครับการบอกต่อและคนรู้จักครับลงติดต่อนะครับดีบริสุทธิ์ก็จะแก้ปัญหาถ้าจะได้รับนะครับนี่คือมีผ้าออกแบบนะครับแล้วผ้าจัดทำนะครับแล้วผ้าบทส่งนะครับแล้วต่อไปคือค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดทำจะมีค่าพืชนะครับแล้วค่าแรงนะครับแล้วก็ที่บอกว่าจะไปย้อนผ้าออกแบบนะครับมึงเอาเนี่ยดิเหี้ยกูเนี่ยเปื่อยเลี้ยงเลยสิมาหาร้านกูอยู่เลยครับเดี๋ยวว่าเบื้องกันบอกว่ากูเตรียมจูนครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ว่าเป็นจุดเด่นไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็คือในตัวขวดของเรานะครับพืชของเราจะดูแลมันอย่างนี้นะครับจากนั้นเราจะเพิ่มกลิ่นเข้าไปด้วยครับเพื่อความหอมสดชื่นแล้วก็จะเพิ่มระบบของ IoT แล้วก็ระบบไฟเข้าไปเมื่อถึงตอนกลางคืนคนเข้าไปใกล้ๆมันสามารถเปิดปิดให้ความสวยงามในตอนกลางคืนได้ครับครับขอบคุณครับขอเพิ่มยังไงครับแสงช้างแสงหอมเอาพร้อมแล้วคิดพร้อมแล้วเอาแบบไหนนะครับโอเคขอบคุณครับโอ้เราทำเวลากันดีมากเลยนะครับไม่ถึง4นาที เอาเต็มๆก็ได้นะ อธิบายเร็วเกินนะครับ กลุ่มต่อไปไปไม่ต้องนั่งหรอกเพียร์ไม่ต้องนั่ง Delivery ครับเชิญครับผม Deliveryก็สามารถโทรสั่งให้ประสบได้นะครับผมเขาพูดรับหลังด้วยค่ะโปรแกรมของเรานะคะก็จะมีลูกค้าที่ไม่มีรถแล้วก็ลูกค้าที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อของก็สามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่ของเราได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ในเวลากลางคืนอย่างเช่นฝนตกแล้วก็พ่อแม่ไม่ให้ออกจากบ้านค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาพักไม่รู้จักร้านอาหารต่างๆก็สามารถโทรสั่งของร้านอาหารเราได้ค่ะต่อไป customer segment ของเรานะคะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานักท่อง
แล้วก็ทุกเพศทุกวัยค่ะยูนิคอร์นลูปโปรโพชั่นของเราก็จะมีบริการส่งอาหารได้รวดเร็วทันใจเป็นการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดีแล้วก็ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการบริการของเราใช้งานง่ายแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ร้านอาหารเดลิเวอรี่ของเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะโซลูชันนะคะก็มีรถบริการเดลิเวอรี่ให้สามารถส่งได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ส่งได้ตลอด24ชั่วโมงก็สื่อสารผ่านกันได้อย่างรวดเร็วค่ะ Channel นะคะก็จะมี Facebook มี Instagram แล้วก็มี LINE เป็น News Team นะคะก็หักจากค่าเปอร์เซ็นต์จากร้านอาหารที่เราทำธุรกิจร่วมด้วยแล้วก็มีการเก็บระยะทางขนส่งในพื้นที่อย่างเช่น50บาทแล้วก็ถ้าเป็นนอกพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางก็จะเป็น100อัพขึ้นค่ะ Cost Structure ค่าจ้างพนักงานขนส่งแล้วก็มีค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วก็ค่าร้านอาหารต่างๆในการโฆษณาของร้านอาหารเรา Key Metric มีลูกค้าเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็สนใจที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนของร้านเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับต่อเลยครับพูดต่อเลยครับเอาแล้วแบ่งนะครับโอเคอย่าลืมแบ่งกันใช้ขอบคุณครับเดี๋ยวพวกเชิญเห็นไหมครับธุรกิจหลากหลายแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆแล้วว่ามีธุรกิจอะไรบ้างเนาะเหลืออีกกี่กลุ่มโอเคมาครึ่งทางแล้วครับให้เช่ารถครับเชิญเข้มเร็ว20 บาทนี่มันโปรเจกต์ไปนะซื้อวันนี้เข็มพรุ่งนี้บางคนก็เพิ่งมาวันนี้นะครับก็ได้หัวข้อธุรกิจแล้วนะครับโอเคเชิญครับผมครับผมวัชระล่าสุดเมื่อไหร่ฮัลโหลครับไอ้พวกผมก็เซฟคาร์เรนทัลนะครับผมบริการเช่ารถนะครับเนื่องจากปัญหานะครับในการเช่ารถนะครับก็จะมีแล้วก็ได้สร้างแอปขึ้นมานะครับเนื่องจากมีปัญหาก็จะมีร้านเช่ารถอยู่หลากหลายนะครับแล้วก็มีไม่มีราคากลางนะครับแล้วก็จุดบริการไม่เพียงพอแล้วก็ผู้เช่าไม่รู้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เช่ารถนะครับผมแล้วก็นี้นะครับการแก้ปัญหานะครับก็คือแอปนี้นะครับสร้างขึ้นมาก็จะทำให้การคำนวณราคารถนะครับต่างๆเกี่ยวกับว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับก็คือใกล้ๆกับการเดินทางนะครับจะมีการคำนวณให้นะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือในการเลือกรถนะครับแล้วก็ค้นหาจุดบริการใกล้ตัวนะครับว่ามีจุดบริการไหนบ้างนะครับผมก็จุดเด่นของพวกเราเลยนะครับก็คือจะทำให้ลูกค้าการสร้างแอปขึ้นมานะครับจะทำให้มีการมีราคากลางนะครับแล้วก็จะเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้เช่านะครับแล้วก็ประโยชน์สูงสุดจะมาตกที่ตัวผู้ใช้บริการครับผมแล้วก็ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถแล้วก็เลือกสเปคของรถเลือกอะไรรถได้ตามใจชอบนะครับผมแล้วก็สำหรับการกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเน้นไปที่
นักศึกษานะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นวัยทำงานที่เพิ่งทำงานแล้วก็ยังไม่มีรถนะครับเวลาไปเที่ยวแล้วก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็จะเป็นบุคคลทั่วไปครับที่มีรถแต่ไม่ต้องการใช้รถตัวเองในการเดินทางไกลครับแล้วก็การโฆษณานะครับก็จะเป็นทำให้คนรู้จักก็คือการโฆษณาตาม Facebook IG หรือ LINE ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลิงก์แปะไว้นะครับนี้สำหรับดาวน์โหลดแอปครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีการสร้างโฆษณานะครับสำหรับแล้วก็การจ้างแรงงานนะครับหรือแอดมินครับแล้วก็รายรับนะครับจะได้เป็นค่าคอมนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์จากการเช่ารถนะครับแล้วก็ค่าโฆษณาครับหรือว่าบริษัทอยากให้ผู้คนที่ใช้บริการรู้นะครับก็จะมาจ้างโฆษณาแล้วก็จะโฆษณาให้ครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือการเช่ารถกับเรานะครับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็คุณภาพรถนะครับผมมีการเช็คสภาพรถก่อนและหลังการใช้บริการนะครับแล้วก็รถทุกคันมีประกันครับแล้วก็มีการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการเช่าครับผมก็ขอบคุณครับเช่าทิพย์ขอบคุณครับเอาอะไรดีครับพาวเวอร์แบงค์นะครับขอบคุณครับโอเคนะครับเหลืออีกไม่กี่ธุรกิจนะเรียนงานไหนว่าต้องมาเรียนต้องเรียนใหม่แล้วว่าชีวะก็ต้องนะครับ1 2 3ไอ้ชื่ออะไรนี่คิดอะไรอยู่มาอ่ะทำร้านกาแฟก็ต้องเอาของดิบให้ชื่อร้านกาแฟผมไปไหนอ่ะชื่อไทยเนี่ยทำเยอะแล้วก็ไอ้ชื่อเงี้ยเอาร้านกาแฟไปไหนอ่ะน่าจะชื่อหายไปอีกแล้วครับเอ้ยท้องเสียครับเปิดร้านกาแฟอีกร้านนึงครับออนไลน์ครับเชิญเชิญสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงระดาสอนมิตรนะคะกลุ่มของเราจะเป็นร้านกาแฟออนไลน์นะคะคือที่ตั้งขึ้นก็คือเพราะว่าสภาพอากาศในบ้านเรามันร้อนนะคะถ้าจะออกไปซื้อกาแฟข้างนอกมันก็แบบว่ามันสะดวกนะคะก็ขี้เกียจนะคะแล้วก็ปัญหานะคะคือเดินทางไปซื้อกาแฟลำบากบางครั้งก็จะอาจจะไม่มีรถหรือว่าบางครั้งก็ขี่วนหาร้านกาแฟแล้วพอเจอร้านกาแฟแล้วรสชาติของร้านกาแฟก็ไม่อร่อยแบบที่เราคิดนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาคือลูกค้าต้องการให้มาส่งกาแฟถึงบ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องการที่จะกินกาแฟที่มีรสชาติอร่อยอะค่ะจุดเด่นของร้านเราก็คือการสั่งกาแฟผ่านแอปนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงบ้านมีบริการส่งที่รวดเร็วสะดวกในการสั่งซื้อด้วยค่ะกลุ่มลูกค้านะคะคือทุกคนเลยค่ะทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถออกไปซื้อกาแฟได้ไม่มีรถหรือว่าจะแบบว่าเป็นคนทำงานที่ไม่สะดวกไม่สามารถออกไปซื้อกาแฟได้จากข้างนอกก็สามารถสั่งให้มาส่งที่ทำงานได้ค่ะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะคะอีเมล Facebook แล้วก็ LINE ค่ะค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าไฟค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าพนักงานส่งค่ะรายได้ที่ได้รับจากการขายกาแฟนะคะแล้วก็รายได้จากค่าบริการส่งขอบคุณค่ะจากนั้นเดี๋ยวที่3ขอบคุณครับโอเคครับครับวันนี้เราจะทำไป3เดือนโอเคครับเจ้าหนูคอยมาคนในรุ่นฮะต่อไปนะครับ
ผมไม่เห็นกาแฟมายังครับไม่มาแล้วหายไปแล้วร้านกาแฟผมโรคซึมเศร้าครับผมที่ปรึกษาโรคซึมเศร้านะครับอันนี้น่าสนใจนะบริการนี้น่าสนใจนะครับลองดูซิว่าเพื่อนๆอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะเข้าใจไหมนะครับโรคซึมเศร้าแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาสิภาพรนงมาลัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันนี้มีนัดประสานค่ะค่ะก็กลุ่มของพวกเราจะนำเสนอเป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะก็คือแบบปัญหาของเราที่ทำขึ้นก็คือแบบว่าการให้บริการของทางโรงพยาบาลของคลินิกสุขภาพทางจิตนะคะมันบริการมันล่าช้าแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอก็คือแบบใน1สัปดาห์ก็คือจะมีจิตแพทย์เข้ามาให้บริการอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะก็คือการรับบริการของผู้ป่วยก็คือต้องรอเวลาแล้วก็ต้องรอคิวค่ะก็ค่ะแล้วก็อีกทางด้านนึงก็คือผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้านโรคซึมเศร้านะคะก็คือปัญหาของเขาก็คือจะไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าที่จะแบบไปพบจิตแพทย์ก็คือกลัวคนมองว่าเป็นบ้าค่ะที่จริงก็คือโรคซึมเศร้าเขาเป็นแค่ความสารในสมองมันไม่เท่ากันแค่นั้นค่ะไม่ได้มีอาการทางจิตหรือว่าอะไรที่ผิดปกติที่เรียกว่าเป็นบ้านะคะค่ะสำหรับการให้บริการของทางเรานะคะก็คือแบบการให้บริการเข้าถึงลูกค้าหรือว่าคนไข้ได้รวดเร็วตามความต้องการก็คือตามรูปแบบก็คือให้ลูกค้าสามารถเลือกการรับบริการได้ก็คือแบบถ้าไม่สะดวกมารับบริการของทางคลินิกสุขภาพจิตก็คือสามารถเลือกช่องทางได้ก็คือให้จิตแพทย์ไปพบที่บ้านค่ะนี่ค่ะก็คือแบบสมมุติว่าเรามีอาการทางสมมุติว่านะคะโดนแฟนทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเราแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่โอเคก็สามารถเรียกทางจิตแพทย์ของเราหรือว่านักจิตวิทยาไปอยู่เป็นเพื่อนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างนี้ได้นะคะนักกับยาก็ค่ะสำหรับการใช้งานของเราก็คือใช้งานไม่ยุ่งยากสะดวกรวดเร็วค่ะข้อมูลจริงมีประโยชน์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงนะคะค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือทุกเพศทุกวัยผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงในทางด้านจิตวิทยาในทางด้านของโรคซึมเศร้าหรือว่ามีอาการที่แบบทางญาติหรือว่าที่อยากแบบดูแลคนป่วยทางโรคด้านนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางของเราก็จะมีเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็การบอกต่อการอาศัยคนรู้จักเนี้ยค่ะก็คือค่าใช้จ่ายของเราก็จะมีค่าทำเว็บไซต์ค่าทำแอปพลิเคชันค่าจ้างจิตแพทย์ค่ะแล้วก็คือค่าช่องทางการรูปแบบการหารายได้ค่ะก็คือเราจะคิดค่าบริการทางการแพทย์ก็คือแบบค่าจ้างของจิตแพทย์นะคะที่แบบเราเรียกใช้บริการให้เขาไปดูแลเราถึงบ้านหรือว่าที่ไหนที่เขาต้องการให้เราสามารถเข้าถึงเขาได้เงี้ยค่ะคือเราจะคิดเป็นค่าการเดินทางแล้วก็ค่าจิตแพทย์ค่าหมอค่ารักษาทางการแพทย์ทั่วไปค่ะค่ะขอกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สิ่งที่เรียนได้ทั่วไปครับเคยครับเอาอะไรครับเดี๋ยวครับใส่แบ๊กอะไรครับโรแบงค์โอเคครับ
เดี๋ยวทาวเวอร์แบงค์กลุ่มเดียวนะครับขอคะแนนด้วยครับโอเคครับเริ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มเรียลเอสเตทครับเชิญครับผมขออยากหอมครับ